ลิปสติกเรียกลุดที่ใช้มัดผมยางวงทอดมันภาษาสุโขทัยเรียกปลาเฮ็ดถ้าชวนกินข้าวกินข้าวกันไม่เล่าจะไปไหนอ่ะไปไหนน่ะปูเสือนั่งคนขอทัยจะเรียกปูเสือนั่งนั่งกันนั่งกันมอเสือก็จะเรียกเป็นเสือเสือตัวโตๆเครื่องบินนะคะเรือบินบางบ้านเขาก็เรียกคูน้ำบางบ้านเรียกกระแปงน้ำอันนี้ผ้าเช็ดตัวภาษาสุโขทัยเรียกข้าวหอมเช้าอันนี้ทับผีภาษาสุโขทัยเรียกสารผีอันนี้น้ำแข็งละลายภาษาสุโขทัยเรียกน้ำแข็งไหมภาษาถิ่นสุโขทัยเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดความเป็นมรดกโลกอย่างหนึ่งเพราะว่าเส้นภาษาระหว่างล้านนากับอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าลำก็คำว่าหลอยหรืออร่อยถ้าหมู่บ้านไหนพูดอร่อยนั่นคือภาษาถิ่นสุโขทัยถ้าหมู่บ้านไหนอ้วลำนั่นคือภาษาถิ่นล้านนาเราไปเช็คแล้วเนี่ยภาษาถิ่นสุโขทัยเนี่ยไม่ได้พูดแค่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมันมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นด้วยเส้นภาษานี่มันก็จะอยู่ที่จังหวัดตากสุโขทัยอุตรดิตถ์มันจะทำให้เราทราบว่าภาษาถิ่นสุโขทัยเนี่ยสืบย้อนยาวไกลไปอย่างน้อยเนี่ยสมัยสุโขทัย700 800ปีที่ผ่านมาสำเนียงสุโขทัยเนี่ยมีวิธีการสังเกตชัดเจนนั่นคือวรรณยุกต์เอกในภาษาบางกอกจะเปลี่ยนเป็นภาษาสุโขทัยในสำเนียงสุโขทัยเนี่ยเป็นวรรณยุกต์จัตวาโดยอัตโนมัติเช่นแกงไก่ใสมะเขือพวงเสือเป็นเสือเสือเป็นเสือภาษาถิ่นสุโขทัยเนี่ยจะถูกกล่าวว่าเป็นพวกชาวใต้ในภาษาล้านนาแล้วก็มีภาษาเป็นของตัวเองเนี่ยรากเหง้าส่วนใหญ่จะมาจากภาษามอญกับภาษาเขมรยกตัวอย่างภาษาเขมรก็คือคำว่าปลาเฮ็ดเป็นภาษาเขมรที่เรียกทอดมันในภาษาบางกอกอีกคำหนึ่งก็คือมากินข้าวนะครับคนสุโขทัยเรียกโม่โม่ในภาษาเขมรคือโมซิบายนะครับแล้วคำว่าดอกเนี่ยภาษาเขมรเนี่ยคือเครื่องประดับหูที่ออกสำเนียงว่าโกนดอก